สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดนุ่มสาวโรงงานเฮบริษัทนี้จัดหนักแจกโบนัสเงินเดือนขึ้นรัวๆส่วนวิกฤตเศรษฐกิจเห็นแล้วก็อิจฉาเรียกได้ว่าพ.ศ. 2564ถือเป็นปีที่หนักหน่วงสำหรับธุรกิจโรงงานอยู่ไม่น้อยหลายที่ต้องประกาศปิดตัวลงหรือโรงงานย้ายฐานผลิตไปต่างประเทศทำให้หนุ่มสาวโรงงานต้องตกงานแบบกระทันหันเป็นหลักร้อยหลักพันคนแต่ใช่ว่าจะมีแต่ข่าวร้ายในช่วงปลายปีก็ยังมีข่าวดีให้พี่น้องชาวพนักงานโรงงานได้ใจชื้นขึ้นมาบ้างเพราะล่าสุดถือเป็นข่าวดีของชาวโรงงานเมื่อเพจ Facebook สังคมโรงงานได้โพสต์ข้อความลงในเพจว่ายินดีด้วยครับซึ่งโพสต์ดังกล่าวได้ระบุว่าบริษัทกันยงอิเล็กทริก KYE ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าจังหวัดสมุทรปราการโบนัส5เดือนเงินบวก 28,000 เงินขึ้นอีก 5%ทีมงานข่าวเด็ดข่าวเด็ดก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ